ดูกราสารีบุตรเธอกล่าวอาสพิวาจานี้ประเสริฐแท้เธอบรือศีหนาะทซึ่งเธอถือเอาโดยเฉพาะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่า พระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณดูกระสารีบุตรเธอกำหนดใจด้วยใจแล้วรู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งได้มีแล้วในอดีตซึ่งจักมีในอนาคตแล้วรู้เราผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ณนะบัดนี้ว่า พระผู้มีพระภาคมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้ได้ละหรือข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าดูกราสารีบุตรก็เธอไม่มีเจโตปริยา,ยาน ในพระอารหันตสัมมา,าสัมพุทธเจ้าที่มีในอดีตอนาคตและปัจจุบันเหล่านั้นเหตุฉะไหนเธอจึงหารกล่าวอาสพิวาจาอันประเสริฐนี้บรรลือสีหนาทซึ่งเธอถือเอาโดยเฉพาะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าทั้งอดีต อนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีในอดีตอนาคต และปัจจุบันก็จริงแต่ข้าพระองค์ก็ทราบอาการที่เป็นแนวของธรรมได้เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชามีป้อมแน่นหนามีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงมีประตูประตูเดียวคนยามเฝ้าประตูที่เมืองนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จัก ยอมให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปเขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกำแพงรอบๆเมืองนั้นไม่เห็นที่ต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้พอแมวลอดออกมาได้จึงคิดว่าสัตว์ที่มีร่างใหญ่จะเข้ามาสู่เมืองนี้หรือจะออกไปสัตว์ทั้งหมดสิ้นจะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้นฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็ทราบอาการที่เป็นแนวของธรรมได้ฉะนนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มีแล้วในอดีตทั้งสิน้นล้วนทรงละนิวรห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญาล้วนมีพระมนัตตั้งมั่นแล้วในสติปัฏฐานสี่ เริิญสัมโพชงเจ็ดตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจักมีในอนาคตทั้งสิน้นก็จักต้องทรงละนิวรห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญาจักมีพระมนต์ตั้งมั่นแล้ว ในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญสัมโพธชงเจ็ดตามเป็นจริงจึงจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยาณถึงแม้พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าณบัดนี้ก็ทรงละนิวรหอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระมนัตั้งมั่นแล้วในสติปัฏฐานสี ทรงเจริญสัมโพธชงเจ็ดตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้าพระองค์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อฟังธรรมพระองค์ทรง,สงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมประณีตยิ่งนักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวพร้อมด้วยอุปมาแก่ข้าพระองค์ พระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมประณีตยิ่งนักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวพร้อมด้วยอุปมาด้วยประการใดๆข้าพระองค์ก็รู้ยิ่งในธรรมนั้นด้วยประการนั้นๆได้ถึงความสำเร็จธรรมบางส่วนในธรรมทั้งหลายแล้วจึงเลื่อมใสในพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งได้แก่กุศลธรรมเหล่านี้คือสติปัฏฐานสี สัมมปทานสี่อิทธิบาทสี่อินรียห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน นี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในกุศลธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งทาข้อนั้นได้หมดสิน้นเมื่อทรงรู้ยิ่งทมข้อนั้นได้หมดสิน้นก็ไม่มีทาข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปซึ่งสมณะหรือพราหมณ์อื่นรู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระองค์ในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลาย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบัญญัติอายตนะอันได้แก่อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกเหล่านี้คือจักสุกับรูปโสตกับเสียงคานะกับกลิ่นชิวหากับรส กายกับโพทธทพะมณะกับธรรมารมณ์นี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายบัญญัติอายตนะพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นได้หมดสิน้นเมื่อทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นได้หมดสิน้นก็ไม่มีทมข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปซึ่งสมณะหรือพรามอื่นรู้ยิ่งแล้ว จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระองค์ในฝ่ายบัญญัติอายตนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในการก้าวลงสู่คันการก้าวลงสู่คันสี่เหล่านี้คือสัตว์บางชนิดในโลกนี้ ไม่รู้สึกตัวก้าวลงสู่คันมันดา helmet, ไม่รู้สึกตัวอยู่ในคันมันดา <Mel> ไม่รู้สึกตัวคลอดจากคันมันดา clause. นี้เป็นการก้าวลงสู่คันข้อที่หนึ่งยังอีกข้อหนึ่งสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่คันมารดาอย่างเดียวแต่ไม่รู้สึกตัวอยู่ในคันมันดาไม่รู้สึกตัวคลอดจากคันมันดา นี้เป็นการก้าวลงสู่คันข้อที่สองยังอีกข้อหนึ่งสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่คันมารดารู้สึกตัวอยู่ในคันมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวคลอดจากคันมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่คันข้อที่สามยังอีกข้อหนึ่งสัตว์บางชนิดในโลกนี้ รู้สึกตัวก้าวลงสู่คันมารดารู้สึกตัวอยู่ในคันมารดารู้สึกตัวคลอดจากคันมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่คันข้อที่ททสี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในการก้าวลงสู่คันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยม คือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในวิธีแห่งการดักใจคนวิธีแห่งการดักใจคนสี่อย่างเหล่านี้คือคนบางคนในโลกนี้ดักใจได้ด้วยนิมิตว่าใจของท่านอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้น ต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่หนึ่งยังอีกข้อหนึ่งบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตต่อได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออามนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วจึงดักใจได้ว่าใจของท่านอย่างนี้ ใจของท่านเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่สองอยังอีกข้อหนึ่งคนบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตทั้งมิได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์ หรือเทวดาทั้งหลายดักใจได้เลยต่อได้ฟังเสียงละเมอของผู้วิตกวิจาร์จึงดักใจได้ว่าใจของท่านอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่สามยังอีกข้อหนึ่งคนบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตมิได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออามนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายดักใจได้เลยทั้งมิได้ฟังเสียงละมือของผู้วิตกวิจารณ์ดักใจได้เลยแต่ย่อมกำหนดรู้ใจของผู้ได้สมาธิ ซึ่งยังมีวิตกวิจาร์ด้วยใจได้ว่ามโนสังขารของท่านผู้นี้ตั้งอยู่ด้วยประการใดเขาจะต้องตรึกถึงวิตกชื่อนี้ในลำดับจิตขณะนี้ด้วยประการนั้นเขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นี้วิธีแห่งการดักใจคนข้อที่สี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในวิธีแห่งการดักใจคนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในทัศนสมาบัติทัศนสมาบัติสี่อย่างเหล่านี้ คือสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจ พังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีสเลดน้ำเหลืองเลือดเหงือ่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูด นี้ทัศนะสมาบัติข้อที่หนึ่งยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้เธอพิจารณาเห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย นี้ทัศนะสมาบัติข้อที่สองยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้เธอพิจารณาเห็นกระดูกและย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสองคือทั้งที่ตั้งอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ตั้งอยู่ในปรโลกได้นี้ทัศนะสมาบัตข้อที่สยังอีกข้อหนึ่ง สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นกระดูก และย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสองคือทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในปรโลกนี้ทัศนะสมาบัติข้อที่ทททสี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในทัศนสมาบัติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบุคคลบัญญัติบุคคลเจ็ดพวกเหล่านี้คืออุพะโตภาควิมุตติหนึ่งปัญญาวิมุตติหนึ่งกายะสักข,ขิหนึ่งทิฏฐิปัตตะหนึ่งสัทธาวิมุตติหนึ่งธรรมานุสารี1สหนึ่งสัทธานุสารี1หนึ่ง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายบุคคลบัญญัติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายธรรมเป็นที่ตั้งมั่นโพชฌงเจ็ดเหล่านี้คือสติสัมโพชงหนึ่ง ธรรมวิจยสัมโพชงหนึ่งวิริยะสัมโพชงหนึ่งปีติสัมโพชงหนึ่งปัตสัทธิสัมโพชงหนึ่งสมาธิสัมโพชงหนึ่งอุเบกขาสัมโพชงหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายธรรมที่ตั้งมัน่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายปฏิปทาปฏิปทาสีเหล่านี้คือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาคิปปาพิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขขาปฏิปทาคิปายพิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกทั้งรู้ได้เร็วในปฏิปทาสี่นั้น ปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี้นับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะประการทั้งสองคือ <P Trans ichten> เพราะปฏิบัติลำบากและเพราะรู้ได้ชา้าอนหนึง่งปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี้นับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะปฏิบัติลำบาก ปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกแต่รู้ได้ช้านี้นับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะรู้ได้ชา้าส่วนปฏิปทาที่ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี้นับว่าเป็นปฏิปทาประณีตเพราะประการทั้งสองคือเพราะปฏิบัติสะดวกและเพราะรู้ได้เร็วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายปฏิปทาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายพัสะสมาจารคนบางคนในโลกนี้ไม่กล่าววาจาเกี่ยวด้วยมุสาวาทไม่กล่าววาจาส่อเสียด อันทำความแตกร้าวกันไม่กล่าววาจาอันเกิดแต่ความแข่งดีกันไม่มุ่งความชนะกล่าวแต่วาจาซึ่งไตรตรองด้วยปัญญาอันควรฝังไว้ในใจตามการอันควรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายพัฒสะสมาจาร์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายศีลสมาจารของบุรุษคนบางคนในโลกนี้เป็นคนมีสัจจะมีศรทัทธาไม่เป็นคนพูดหลอกลวงไม่พูดเรียบเคียงไม่พูดหวานล้อมไม่พูดลันเลมไม่แสวงหาลาบด้วยลาบ เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะทำความสม่ำเสมอประกอบชาคลิยานุโยกไม่เกียจคลานกรารบความเพียรเพ่งฌานมีสติพูดดีและมีปฏิพานมีคติมีปัญญาทรงจำมีความรู้ไม่ติดอยู่ในกาม มีสติมีปัญญารักษาตนเที่ยวไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายศีลสมาจารของบุรุษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายอนุาศาสนวิธี อนุศาสนาวิธีสี่อย่างเหล่านี้คือ 1. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลน,นี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจักเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้า พระสังโยชน์สามสิ้นไป 2. พระผู้มีพระภาคย่อมสงทราบบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลน,นี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจกเป็นพระสก,กะทาคามีจากมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วจากทำที่สุดแห่งทุกข เพราะสังโยชน์สามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง 3. พระผู้มีพระภาคย่อมสงสาบบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลน,นี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจกเป็นพระอนาคามีผู้เป็นอุปป,ปาติกะ ปรินิพานในภพที่เกิดนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไป 4. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลน,นี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจักได้บรรลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจกทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายอนุศาสนวิธีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาค ทรงแสดงธรรมในฝ่ายวิมุตติยานของบุคคลอื่นคือ 1. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จักเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้า เพราะสังโยชน์สามสิ้นไป 2. พระผู้มีพระภาคย่อมสงสารบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จักเป็นพระสกทาคามีจักมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะสังโยชน์สามสิ้นไปและเพราะราคะ โทสะและโมหะเบาบาง 3. พระผู้มีพระภาคย่อมสงสาบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จักเป็นพระอนาคามีผู้เป็นอุปป,ปาติกะปรินิพานในภพที่เกิดนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้น เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไป 4. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมณสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จักได้บรรลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป จักทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายวิมุตติยานของบุคคลอื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายสัตวสตวาทะ สัตตวาฏสามเหล่านี้คือสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกชาติได้1ชาติบ้างสองชาติบ้าง3ชาติบ้าง10ชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้น มีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้า รู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือเจริญขึ้นแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจักพินาศหรือจักเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียรส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้นี้เป็นสัตสตวาทะข้อที่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพรามณ์บางคนในโลกนี้ได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกชาติได้สังวัตกับวิวัตกับหนึ่งบ้างสองบ้างสบ้างสี่บ้างหบ้างสิบบ้างพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้า รู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือเจริญขึ้นแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจากพินาศหรือจากเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้นี้เป็นสัตสัตวาทะข้อที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพรามณ์บางคนในโลกนี้ได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อหลายประการคือตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้10บสังวัตตกับวิวัตตกับบ้าง20บ้าง30บบ้าง40บ,บ้าง,บบางพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้า รู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือเจริญขึ้นแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจากพินาศหรือจากเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไป ย่อมเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้นี้เป็นสัตสตวาทะข้อที่สามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายสัตสตวาทะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยม คือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบุพเพนิวาสานุสติยาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมณะหรือพรามณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง100ชาติบ้างพันชาติบ้าง แสนชาติบ้างหลายสังวัตตกับบ้างหลายวิวัตตกับบ้างหลายสังวัตตกับวิวัตตกับบ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครันจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครันจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัตว์ทั้งหลายที่มีชาติอันไม่อาจนับได้ด้วยวิธีคำนวณหรือวิธีนับก็ยังมีอยู่แม้พบซึ่งเป็นที่ที่เขาเคยอาศัยอยู่ คือรูปภพอรูปภพสัญญภพอสัญญภพเนวสัญญีนาสัญญภพก็ยังมีย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยม ในฝ่ายบุพเพนิวาสานุสติญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอ,อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเขาย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธสามได้ดี ตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้เขาย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในฝ่ายรู้จุติและอุบัติ ของสัตว์ทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายอิทธิวิธีอิทธิวิธีสองอย่างเหล่านี้คือ 1. ฤทธิ์ธที่ประกอบด้วยอาสวะประกอบด้วยอุปธิไม่เรียกว่าเป็นของพระอริยะมีอยู่ 2. ฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะปราศจากอุปธิเรียกว่าเป็นของพระอริยะมีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฤทธิ์ที่ประกอบด้วยอาสวะประกอบด้วยอุปธิที่ไม่เรียกว่าเป็นของพระอริยะนั้นเป็นไนคือสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเขาได้บรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธ มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหโมโลกก็ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิริศที่ประกอบด้วยอาสวะประกอบด้วยอุปธิไม่เรียกว่าเป็นของพระอริยะส่วนฤริที่ปราศจากอาสวะปราศจากอุปธิที่เรียกว่าเป็นของพระอริยะนั้นเป็นฉไฉน คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งปฏิกูลนั้นว่าไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญา ในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่า เราพึงมีสัญญาในสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงละวางสิ่งที่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลทั้งสองนั้นเสียแล้ววางเฉย มีสติสัมปชัญญะก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นที่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลนั้นเสียมีสติสัมปชัญญะอยู่นิริตที่ปราศจากอาสวะปราศจากอุปธิที่เรียกว่าเป็นของพระอริยะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นข้อธรรมที่เยี่ยม ในฝ่ายอิทธิวิธีพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ข้อธรรมนั้นได้ทั้งสิน้นเมื่อทรงรู้ข้อธรรมนั้นได้ทั้งสิน้นก็ไม่มีข้อธรรมอื่นที่จะต้องทรงรู้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นซึ่งไม่มีสมณะหรือพรามอื่นที่รู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งขึ้นไปกว่าพระองค์ในฝ่ายอิทธิวิธี ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดอันกุลบุตรผู้มีศรัทธาปราลบความเพียรมีความเพียรมั่นจะพึงถึงด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบักบั่นของบุรุษด้วยความเอาทุระของบุรุษสิ่งนั้นอันพระผู้มีพระภาคได้บรรลุเต็มที่แล้วอันหนึ่ง พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประกอบความพัวพันด้วยความสุขในกามซึ่งเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่ทรงประกอบการทำตนให้ลำบากเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ พระผู้มีพระภาคทรงได้ฌานสีอันล่วงกาม,มาวจรจิตเสียให้อยู่สบายในปัจจุบันได้ตามประสงค์ได้ไม่ยากไม่ลำบากถ้าเขาถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าสมณะหรือพรามเหล่าอื่นที่ได้มีในอดีตที่จักมีในอนาคตท่านที่มีความรู้เยี่ยม ยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหมข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพรามเหล่าอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีอยู่ไหมข้าพระองค์ก็พึงตอบว่าไม่มี ถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่ได้มีในอดีตที่จักมีในอนาคตท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิยานมีไหมข้าพระองค์พึงตอบว่ามีอยู่ถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพรามณ์เหล่าอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิยานมีไหมข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มีก็ถ้าเขาถามข้าพระองค์ว่าเหตุไรท่านจึงตอบรับเป็นบางอย่างปฏิเสธเป็นบางอย่างเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบเขาว่าข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพัก ได้รับเรียนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตในอนาคตเป็นผู้มีความรู้เสมอเท่ากับเราในสัมโพธิญาณข้าพเจ้าได้สด,ดับมาเฉพาะพระพักได้รับเรียนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าข้อที่พระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ จะเกิดพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสนั่นเป็นฐานะที่จะมีไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถูกเขาถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้จะนับว่าเป็นผู้กล่าวตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วแล ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงแลหรือชื่อว่าแก้ไปตามธรรมสมควรแก่ธรรมแลหรือทั้งการโต้อตอบอันมีเหตุอย่างไรอย่างไรมิได้มาถึงสถานะอันควรติเตียนแลหรือถูกแล้วสารีบุตรเมื่อเธอถูกเข้าถามอย่างนี้ แก้อย่างนี้นับว่าเป็นผู้กล่าวตามพุทธพจน์ที่เรากล่าวแล้วทีเดียวไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงชื่อว่าแก้ไปตามธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการโต้ตอบอันมีเหตุอย่างไรอย่างไรก็มิได้มาถึงสถานะอันควรติดเตียนเธอจงดูความมักน้อยความสันโดษ ความขัดเกลาวของตถาคตผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่แสดงตนให้ปรากฏถ้าพวกอัญญาเดียรถีปริภาชกได้เห็นธรรมแม้สักข้อหนึ่งจากธรรมของเรานี้ในตนแล้วพวกเขาจะต้องยกธงเที่ยวประกาศด้วยเหตุเพียงเท่านั้นเพราะเหตุนั้นแล สารีบุตรเธอพึงกล่าวธรรมปริยายนี้เนืองๆแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ดูกราสารีบุตรความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตซึ่งจักยังมีอยู่บ้างแก่โมคบุรุษท,ทั้งหลายพวกเขาจักละเสียได้ เพราะได้ฟังธรรมปริยายนี้